นับสนุนโดยบริษัทมูฟาซาจำกัดค่ะเรายังคงอยู่ที่งานสถาปนิก54ค่ะมีงานออกแบบที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมายที่แล้วเราได้เห็นถึงไอเดียในการสร้างบ้านที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอบอุ่นและปลอดภัยกันไปแล้วในงานออกแบบบ้านที่มีชื่อว่าบ้านใจดีใครสนใจก็สามารถนำไปปรับใช้ที่บ้านของตนเองได้เช่นกันนะคะในงานปีนี้เขาก็จะมีส่วนต่างๆที่จัดแสดงงานออกแบบไว้มากมายทั้งที่เป็นของนักออกแบบมืออาชีพหรือจะเป็นผลงานการออกแบบของเหล่านักศึกษาก็มีให้เลือกชมกันมากมายเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการผลงานการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนจาก8ประเทศมาจัดแสดงไว้ให้ชมกันอีกด้วยค่ะอย่างของไทยเราก็จะมีนิทรรศการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เช่นกันเรียกว่าโครงการอนุรักษ์ย่านกะดีจีนมีกิจกรรมที่สำคัญสำคัญได้แก่กะดีจีนสิมในซอยเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ชาวย่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของย่านภายใต้แนวคิดระเบียงธรรม3ศาสนาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความสำคัญของ3ศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์ของย่านกะดีจีนค่ะก็ทำให้เราได้เห็นถึงความพยายามในการร่วมมือร่วมใจกันของผู้คนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะและอย่าลืมว่าหากคุณผู้ชมมีกิจกรรมอะไรที่อยากให้เราไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมแล้วล่ะก็สามารถบอกเรามาได้ที่ www.facebook.com/jameshomeandofficeวันนี้ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ